ือว่าไวรัสตัวนี้มันไม่ได้ผลเฮ้ยลูคัสนิ่งมากเลยนะคะแต่รู้สึกว่าชีพจรของลูคัสเนี่ยเฮ้ยลูคัสโอ้เลือดโอเคสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้กลับมาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอทอีกแล้วแล้วก็อีกแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมปนี้นะมันชื่อว่าแมปโคโรนาไวรัสเทสนะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยแมปนี้เป็นแมปเก่ามาก่อนนะคะแต่ว่ามันได้ถูกอัปเดตมาเป็นอะไรเนี่ยโคโรนาไวรัสนะคะซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าโควิด-19 นะคะเป็นโรคที่เราเนี่ยต่างคนต่างกลัวมากๆทีเดียวเลยนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยตอนนี้ออกจากบ้านแล้วก็ใส่แมสด้วยนะเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรานะจะเข้ามาในแมปนี้กันเลยนะความจริงแล้วเนี่ยแมปนี้เนี่ยมันเป็นห้องแลบทดลองนะคะเมื่อกี้พี่นิวลองเข้าไปเล่นดูแล้วแป๊บนึงนะมันก็เป็นเกี่ยวกับว่าการเอามนุษย์เนี่ยมาทดลองนั่นเองนะโดยการฉีดยาที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคิดค้นเซรุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็นำเซรุ่มนั้นไปฉีดคนแต่ก่อนจะไปนะขอมาซื้อเป็นแบบ VIP Serve ก่อนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อกี้นี้เข้าไปเล่นแล้วนะคะคนเนี่ยเข้ามาเล่นเยอะมากทำให้นักวิทยาศาสตร์อย่างเราเนี่ยโอ้โหแทบไม่ได้ฉีดยาคนเลยนะคะอ่ะตั้งไปเลยนะว่านิวเอวาแบบนี้นะคะโอเครู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะซื้อ VIP แบบเนี่ยแค่20บาทเองเหรอเฮ้ยโอเคจัดไปเลยนะ Buy Now มาแล้วนะทุกคนเรียบร้อยและแล้วเราก็ได้แมป VIP มาแล้วนะคะเราก็ทำการกดจอยเข้าไปเล่นเลยนะโอเคตอนนี้นะเดี๋ยวนะ What Dad เราอยู่ในแมปกี่คนเดี๋ยวนะดูก่อน Player มีเราคนเดียวนะคะเจ๋งเป้งอ่ะกดเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยมี Render Character ด้วยนะนี่มันอะไรกันนี่นักวิทยาศาสตร์นะคะหน้าตานี่เหมาะกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทุกคนเลยนะคะเอาหน้าแบบไหนดีอ่ะเอาหน้าแบบลุงโจรก่อนละกันนะคะไปเล่นกันเลยนะคะนี่คือนักวิทยาศาสตร์ทรงโจรนั่นเองนะคะอันดับแรกนะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอันแรกนะคือนิดเดิลกันนะเป็นปืนเซรุ่มนั่นเองนะไว้ฉีดคนนั่นเองสามารถนำไวรัสเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้โอ้สุดยอดเลยอันนี้เป็นการเก็บตัวอย่างเลือดนะคะส่วนนี้เป็นแก้วกาแฟโอเคมีแก้วกาแฟให้เราดื่มดำด้วยนะไวรัสบล็อกคืออะไรเอ่ยมาดูกันนะว้าวอันนี้เป็นห้องแบบว่าเซรุ่มไวรัสทั้งนั้นเลยนะก็อย่างที่มันบอกนะว่ามันมีการอัปเดตคือมันจะมีแบบว่าเชื้อไวรัสตัวใหม่มานั่นคือโคโรนาไวรัสนะหรือว่าโควิด-19 มานะทุกคนนี่ไงโคโรนาไวรัสนะคือตัวนี้นั่นเองนะคะมันจะมาอยู่ในปืนเราแบบนี้เห็นปะจะเป็นน้ำสีแดงเหมือนกันอ่ะอันดับแรกไม่รอช้าและเดี๋ยวเรานะคะนำโคโรนาไวรัสตัวนี้นะคะไปฉีดมนุษย์กันดีกว่านะคะเราจะไปดูผลลัพธ์กันว่าถ้าเกิดเรานำโคโรนาไวรัสไปฉีดมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะบอกก่อนนะคะว่าอันนี้มันคือเกมนะคะอย่าลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดมาดูกันนะทุกคนโดยการเนี่ยนะอันนี้มันจะเป็นห้องแลบโล่งๆ3ห้องนะคะมีห้องทดลองแค่3ห้องเท่านั้นแล้วเราต้องเอามนุษย์ออกมาเหรอเอายังไงอะนิวฮิวแมนนะอุ้ยตกลงมาแล้วนะคะนั่นไงและเขาก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ต้องใจร้ายโดยการที่เราเนี่ยต้องเข้าเอาเข็มฉีดยาเนี่ยไปฉีดตัวเขานั่นเองนะคะอ่ะทดลองดูนี่คือจึ๊กเข้าไปแบบนี้นะฉีดแล้วนะอ๋อนี่ไงมันปักคาตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วไงมีอาการอะไรเกิดขึ้นออกไปข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวเราติดเชื้อไวรัสโอเคมาดูกันนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเฮ้ยมีอาการสั่นอุ้ยเลือดออกตัวอุ้ยนี่คืออาการของโควิด-19 เหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยทุกคนเฮ้ยสาบานเถอะว่านี่คือโควิด-19 นี่เราเอาไวรัสมาถูกตัวปะเนี่ยอุ้ยแล้วเขาก็เดี้ยงไปแล้วน่าสงสารรู้สึกว่าคนไข้ผู้นี้จะเดสโมเล่แล้วนะคะน่าสงสารมากเลยอ่ะนี่เราฉีดเข็มถูกปะเนี่ยใช่อ่ะถูกแล้วนะคะเพราะว่าหลอดตัวนี้มันไม่เป็นสีแดงแล้วนะคะโอเครู้เรื่องนะไวรัสตัวใหม่ของเราไปที่ไวรัสบล็อกแป๊บนึงนะมันก็จะมีอะไรนะอากอนเนล่าสาบานเถอะวันนี้คือชื่ออะไร ต่อมาเป็นออเกนเนล่าอ๋ออันนี้ก็พาเมเลียมันออกแนวเป็นชื่อเวลาที่ดูแบบยังไงก็ไม่รู้นะคะนี่คือที่กดกาแฟนะทุกคนใช่ไหมอ้าวเว้ย เดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยนี่คือกาแฟเหรอเนี่ยเฮ้ยอ๋อกาแฟจริงด้วยนะโอ้โหหอมกลุ่นจากเตาในกาแฟนะทุกคนดื่มดิโอ้หลับเป็นตื่นไม่ใช่สินั่นมันโตโต้
ก็รู้สึกว่าตาสว่างขึ้นเลยเนี่ยหลังจากที่เราได้กินกาแฟเข้าไปนะต่อมาเป็นไวรัสอโกเนล่านะฮะเป็นน้ำสีเขียวนะเขียวอ่อนไม่ใช่สีเขียวสีเหลืองเดี๋ยวเราจะลองไปฉีดคนทดลองดีกว่านะว่าจะเป็นโรคยังไงอะเกโนล่าอะเกโนเล่อะไรสักอย่างนะคะโรคอะไรก็ไม่รู้อ่ะมนุษย์ผู้นี้ยังยืนอยู่นะคะรู้สึกว่าตอนนี้ชีพจรเนี่ย 100% นะคะเขาชื่อว่าจอร์จนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องนี้กันนะแล้วเราก็ไปจอร์จขอโทษด้วยนะปักเข้าให้กลางหลังเลยโอเคออกไปก่อนดีกว่าก่อนที่จอร์จจะมีอาการนะคะตอนนี้ตัวยาก็เริ่มซึมเข้าไปในตัวจอร์จแล้วนะคะจอร์จถือว่านายเป็นบุคคลที่ดีเด่นมากที่นายเป็นตัวอย่างการทดลองยาให้กับมนุษยชาติโอ้โหตอนนี้จอร์จดิ้นรนใหญ่เลยนะคะไหวปะเนี่ยเพื่อนขอโทษด้วยนะนักวิทยาศาสตร์ทรงโจรขอโทษจอร์จล้มลงแล้วนะคะโอ้ my god จอร์จเดี๋ยวนะจอร์จตายเหรอเดี๋ยวไปดูชีพจรกันแป๊บนึงนะชีพจรเหลือ96อ้าวรู้สึกว่าตอนนี้ชีพจรเพิ่มขึ้นมาด้วยนะต่อมาเรามาที่ออร์แกเนล่านะคะเป็นเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าออร์แกเนล่าเป็นน้ำสีเขียวแบบนี้นะแบบนี้อ่ะนี่แสดงว่าเราเอามาถูกอันแล้วโอเคจะไปทดลองกับคนที่3จุติมาเดี๋ยวนะกดตรงไหนโอเคมาแล้วปึ้มคนนี้เขาชื่อว่าลูคัสนะคะมาทดลองไวรัสตัวนี้แล้วกันนะคะขอโทษด้วยนะเพื่อนเพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติโอ้โหแทงเข้าไปเต็มที่ไปและก่อนที่ลูคัสจะมีอาการนะคะตอนนี้ตัวยาเริ่มแทรกซึมเข้าไปสู่กระแสเลือดแล้วนะคะลูคัสก็ยังนิ่งอยู่อ่ะเป็นยังไงเฮ้ยทำไมลูคัสนิ่งจังอะเฮ้ยหรือว่าเวลาตัวนี้มันไม่ได้ผลเฮ้ยลูคัสนิ่งมากเลยนะคะแต่รู้สึกว่าชีพจรของลูคัสเนี่ยเฮ้ยลูคัสโอ้เลือดนั่นมันบลูดนี่มันบลูดโอ้ยลูคัสเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีอาการแค่นี้ต่อมาเรามาลองไวรัสอีกตัวหนึ่งนะชื่อว่าคาเมเรียนะอารมณ์เหมือนมาลาเรียนะ แบบว่าไข้เลือดออกอะไรแบบนี้ป่ะนี่อาจจะเป็นน้ำสีม่วงๆนะคะไปเดี๋ยวเราลองไปฉีดไวรัสตัวสุดท้ายกันดีกว่านะชื่อว่าคาเมเรียนั่นเองนะคะโดยการที่เราต้องเอาคนแรกที่เราทดลองที่ทดลองจากเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะออกไปก่อนนะคะทำการรีไซเคิลฮิวแมวอุ้ยอันนี้คือการรีไซเคิลเหรอเนี่ยเฮ้ยโหมีควันออกมาด้วยอุ้ยโอ้น่าสงสารจะบอกว่าน่าสงสารมากเลยนะกับมนุษย์ทดลองในแมปนี้นะคะโอเคแล้วก็รีไซเคิลเสร็จแล้วเราก็นี่เลยเอาออกมาอีกคนนึงมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะอยากรู้ว่าไอ้ตรงรอบฮิวแมนคืออะไรอ่ะอ๋อจับผูกแบบนี้หรอโหดมากเลยนะคะจับผูกแล้วก็ฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอโอเคเราจะฉีดไวรัสคาเมเรียเข้าไปนะคะอยู่นิ่งๆดิพวกอุ้ยเอาโดนไม่โดนอะไรนะทำไมโอ้ยมันโดนยากจังเฮ้ยเอ้าโอ้ยอยู่เฉยจะดีกว่าเนี่ยฉีดไปแล้วนะคะนี่ไงโดนด้านข้างอุ้ยออกไปก่อนดีกว่านะคะโดนมือเลยเดี๋ยวก่อนที่ผู้นี้จะมีอาการนะคะโอเคตอนนี้เราก็ฉีดเชื้อไวรัสคาเมเรียเข้าไปแล้วนะคะมาดูอาการเขากันนะคะห้อยตรงแต่งเลยทีเดียวทำไมมนุษย์ในห้องทดลองนี้มันน่าสงสารเหลือเกินอ่ะมาลุ้นกันเลย อาการของช้ามากอ่ะแต่ตอนนี้ชีพจรลดลงเหลือ96แล้วนะคะอุ้ยตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูโอ้โหน่าสงสารมากๆทีเดียวนะคะโอ้ตอนนี้ตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะคะอ่ะแล้วไงต่ออุ้ยโอ้บอดแดดอะไรร่วงอ่ะผมร่วงเหรอไม่น่าใช่นะอ๋อรู้สึกว่าไอ้ตัวไวรัสเนี่ยมันออกมาเป็นก้อนๆเลยนะนี่คือเชื้อไวรัสนะทุกคนไม่ใช่เลือดนะ What? หรืออะไรยังไงเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีอาการแค่นี้นะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ต่อมานะพี่นิวได้ไปกดตรงแรนดอมไวรัสตรงนี้นะเป็นน้ำยาสีน้ำเงินนะอ่ะไปดูกันว่ามันคือเวลาตัวไหนก็ไม่อาจรู้ได้นะคะเอาเป็นแบบว่าธรรมดาดีกว่าไม่ค่อยตรงแต่งแล้วมาดูกันเลยเป็นไวรัสตัวสีน้ำเงินนะคะลองฉีดเข้าไปดูจึกเออเจ็บแปรบขึ้นมาเอาเว้ยฉีดแล้วแหละมันอยู่ข้างในไปดีกว่าจะมีอาการอะไรเราก็ไม่รู้ได้อ่ะอุ้ยตอนนี้ชีพจรเหลือ95เองนะคะเขาจะมีอาการอะไรยังไงเรามาดูกันเว้ยอุ้ยเดินมาหาเราทำไมอ่ะแกฉีดอะไรให้ฉันเนี่ยโอ้โหตัวบิ๊กเลย What? เป็นยักษ์กลายเป็นยักษ์เฉยเลยนะคะ
มันคือการทดลองที่ประสบผลสำเร็จยิ่งยวดนะคะทำให้คนกลายเป็นเดอะฮักได้อยากได้ไวรัสสีลุงอะมีไหม ดูแล้วไม่น่ามีนะต้องเลือกอีกแดงหนึ่งสีอะไรดีอะสีชมพูอ่อนนะคะลองดูกันใช่ไหมอะอันนี้ออกแนวสีแดงเลยนะเฮ้ยเอ้ยสีแดงเรายังไม่ค่อยมีนะสีแดงเข้มเลยนะคะลองดูอันนี้เป็นไวรัสตัวสีแดงเข้มเลยนะทุกคนเอาแหละแล้วก็ทำการกำจัดคนไข้ทดลองไปแล้วมา New Human ปึ้มคนนี้ชื่อว่าเมลสันนะคะเป็นยาทดลองตัวสีแดงมาดูซิว่ามันจะเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้ได้เราจะมาทดลองเขากันชึกเจ็บเลยทีเดียวเจ็บแทนนะคะไหนดูซิเมสันเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการคุณทำไมเขานิ่งมากเลยเฮ้ยเป็นตัวเขียวๆเลยนะนี่เมสันจะกลายเป็นซอมบี้ปะเนี่ยเฮ้ยเมสันกลายเป็นตัวเขียวเลยนะแค่นี้เหรอเดี๋ยวเอาใหม่นะทำไมเป็นตัวเขียวอ่ะเฮ้ยโหนี่เราฉีดอะไรเข้าไปเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสีเขียวแก่แล้วนะฮะอุ้ยเมสันนี่นายเป็นซอมบี้ปะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ยเมสันฆ่าเราตายได้ไหนๆก็เกิดใหม่และเป็นนักวิทยาศาสตร์หน้าใหม่ดีกว่าอ่ะเอาคนนี้แล้วกันนะอุ้ยเมสันนี่โหดมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ my god ก็เอาละค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้พาน้องๆเข้ามาเล่นในแมปนี้นะคะเป็นแมปทดลองนะคล้ายๆกับว่าทดลองเชื้อไวรัสนั่นเองนะคะแล้วก็มีการอัปเดตในการทดลองเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือว่าโควิด -19 นั่นเองนะแล้วก็มีเชื้อไวรัสตัวอื่นอีกมากมายทีเดียวนะที่แบบว่าให้เรามาฉีดคนนั่นเองนะคะเป็นแค่เกมเท่านั้นอย่านำเข็มฉีดยาไปแทงตูดใครนะทุกคนมันไม่ดีนะคะอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะจึ๊บๆก่อนจะไปนะทุกคนอย่าเพิ่งไปเราจะมาทดลองตัวยาอีกตัวนึงดีกว่านะคะมาสุ่มกันเอาสีอะไรดีอ่ะอยากได้สีพาสเทลอ่ะอันนี้สีอะไรอันนี้ออกแนวสีฟ้าอ่อนนะคะเฮ้ยสีฟ้าอ่อนน่าสนใจนะโอเคมาดูมนุษย์ผู้โชคดีคนต่อไปกันปึ้มคนนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยเมโต้นะคะลุงขอโทษนะที่ต้องฉีดยาให้กับเธออ่ะจัดไปเลยนะเป็นตัวยาสีฟ้าอ่อนชึกไม่โดนนะชึกโอ้โหโดนเต็มแขนเลยไปดีกว่านะเจ็บแทนไปยืนมองข้างนอกห่างๆอย่างห่วงๆนะคะมาดูผู้นี้กันว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะตอนนี้ชีพจรเขาเหลือแค่95เท่านั้นชีพจรอุ้ยเหลือ86 85 84 83 82อู้ทุกคนเฮ้ยเป็นตัวยาที่รุนแรงมากเลยนะคะทำให้ชีพจรลดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยน่ากลัวโอ้ my god ฮะใช่ฉันเห็นอะไรอ่ะฮะเวลาจะเกิดขึ้นกับคนจนแล้วคุณจะโดนเผาอยู่ในนรกฮะมันแช่งหรอปะเนี่ยมันแช่งว่าให้เรานะคะไปตกนรกซะอุ้ยขอโทษด้วยนะเพื่อนรู้สึกสงสารมากเลยนะคะแต่ว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ยังไงซะเราก็ต้องทำ